ลี่ยนภาพลักษณ์จากสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ให้ดูสดใสเป็นมิตรด้วยการวาดลายเส้นให้เป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนใช้เทคนิคงานปักแต่งลวดลายดอกไม้คุมโทนด้วยเส้นด้ายสีพาสเทลความอ่อนหวานจากงานดีไซน์ที่ผสานลงตัวกับเทคนิคปักมือคือจุดเด่นในการออกแบบเสื้อผ้าของดีไซเนอร์คู่รักตรีรัตน์ปิ่นนรงค์อดีตกราฟิกดีไซเนอร์รับหน้าที่ลงลายเส้นและณัฐธิดาพยัคฆ์เทพินดูแลเรื่องงานปักและนำประสบการณ์ที่เคยทำงานกับแบรนด์แฟชั่นชื่อดังมาสร้างสรรค์งานออกแบบเสื้อผ้าในนาม Tree House in the Woods มองความเรียบง่ายในธรรมชาติเป็นความงามในโลกดีไซน์ที่สวมใส่สบายและดีต่อใจเราชอบงานที่มันเป็นเพื่อฝันแฟนตาซีหน่อยนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความสุขซ่อนอยู่ในนั้นแล้วเวลาเราวาดเราถ่ายทอดออกมาเนี่ยคนที่เห็นเนี่ยเขาก็จะน่าจะมีความสุขลงไปด้วยนะครับแล้วก็พอมาเป็นบวกกับเสน่ห์ของงานปักอีกมันก็เลยมีความสุขที่จะได้เห็นได้สวมใส่เพิ่มขึ้นอีกหลายๆเท่าครับแบรนด์ของเราคือแบรนด์ Tree House in the Woods นะครับก็คือบ้านต้นไม้ในป่านะครับแรงบันดาลใจในการทำงานก็คือเราจะออกแบบงานต่างๆฮะมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวสัตว์ต่างๆที่มีความน่ารักที่มีความเป็นมิตรเห็นแล้วรู้สึกอยากรู้จักอะไรอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือตอนแรกเนี่ยอยากจะปักมือเป็นค่ะก็เลยไปเทคคอร์สเรียนปักมือเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาทำเนี่ยทำทุกวันแบบทำทุกวันเวลาแบบหลายๆชั่วโมงด้วยค่ะจนกระทั่งแบบเอ๊ะเราเอาไปโพสขายดีกว่าแล้วปรากฏว่ามันขายได้คือทำเท่าไหร่ก็ขายออกไปตลอดก็เลยค่อยๆขยายธุรกิจมาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าปักมือเทคนิคงานปักใช่ไหมคะก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติเป็นดอกไม้เนี่ยก็คือจะมีเทคนิคแบบเยอะมาก10-20อย่างก็คือไหวก็จะกำหนดว่าแบบอย่างจุดเด่นอย่างเงี้ยขอเป็นดอกกุหลาบจุดลองลงมาขอเป็นเดซี่นะอะไรเงี้ยค่ะก็คือกำหนดเทคนิคชัดเจนว่าช่างควรจะปักแบบไหนหรือว่างานปักทึบก็ควรจะปักลูกโซ่นะมันจะได้ดูเต็มดูฟูแต่ว่างานที่แบบเป็นเชือกก็ปักเกลียวเชือกมาอะไรเงี้ยค่ะก็เชือกนะกลมๆทำให้เลยแม่พันจะว่าสิตั้งใจหรอกพันจะทำได้หรอกไม่เดือดดีไซเนอร์คนสำคัญอีกคนของครอบครัวนักออกแบบไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นค่ะนี่เป็นลูกชายวัย3ขวบเท่านั้นเองความสนใจของเด็กวัยนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องของเล่นหรือการ์ตูนหลายๆครั้งก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับลวดลายบนเสื้อผ้าค่ะแล้วผมเขาฟูเหมือนกันเจียมั้ยอ่ะไม่ค่อยฟูครับนี่ใช่มั้ยนี่ใช่มั้ยใช่ครับเป็นจังหวะชีวิตที่2ดีไซเนอร์เลือกการทำงานที่บ้านในช่วงโควิด-19ตั้งแต่ปีก่อนและลูกชายวัย3ขวบเด็กชายบ้านต้นไม้ที่แม้อยู่ในวัยแรกเข้าโรงเรียนหากก็ต้องเริ่มก้าวแรกผ่านหน้าจอออนไลน์นี่จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนไอเดียด้านศิลปะเรื่องโควิดด้วยเขาก็เข้าเรียนไม่ได้เขาก็อยู่กับเราตลอดอย่างเขาไม่เห็นแบบเราสอนพี่ช่างอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบอินเลยกับมันนะคะแบบพี่ปักตรงนู้นตรงนี้แต่ตัวเองก็ปักไม่เป็นนะคะแต่ก็คอยมาแบบร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยากมีส่วนร่วมบางทีก็อย่างเงี้ยแบบมีแค่แบบปะสติกเกอร์เล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยปะได้บางช่วงเขาดูการ์ตูนชอบลูกโป่งมากเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับเขาก็จะร้องขอมีลูกโป่งบ้างไหมอยากเห็นลูกโป่งบ้างจังอย่างเงี้ยขอสีลุงด้วยนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเสนอว่ามาเราก็ทำแบบเป็นเสื้อผ้าจริงๆออกมาด้วยต้องอาศัยทีมเวิร์คแล้วก็การแก้ปัญหาแปลกๆที่เข้ามาเรื่อยๆในช่วงเริ่มต้นของการทำงานนะครับมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาเช่นปัญหาเรื่องช่างปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบในการทำอย่างนี้ครับผมก็มีเรื่องให้ต้องคิดต้องแก้กันเรื่อยๆทะเลาะกันบ้างก็มีครับผมแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทั้งหมดก็เพื่อเราตั้งใจที่จะทำงานออกมาให้ดีมีคุณภาพจริงๆด้วยเสียงตอบรับที่ดีมีผู้ติดตามเพจเสื้อผ้า Tree House in the Woods นับหมื่นคนแม้เปิดตัวในช่วงวิกฤตก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนักออกแบบมองไกลถึงตลาดในต่างประเทศที่อาศัยพื้นที่ออนไลน์เป็นหลักและเพิ่งมีข่าวดีได้ร่วมงานกับคาแรคเตอร์ดังมูมินจากประเทศฟินแลนด์มาช่วยเติมพลังบวกสร้างรอยยิ้มให้กับคนรักงานฝีมืออัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน